สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม Gundam Supreme Battle ขอเชิญทุกคนมาเป็นนักบิน Gundam นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ ID ของสปอนเซอร์ใหญ่ของเราคุณ XBN Banner ที่อยากให้ทำรีวิวบวกเกมเพย์ Gundam Exia Repair 4นะครับหรือว่า Graham Gundam ของ Graham Aker นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็เป็นสายระยะประชิดนะครับแล้วก็เน้นการต่อสู้แบบพลิกแพลงเล็กน้อยทีมวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยมือพิสูจน์ทั้งหมด3เครื่องนะครับก็คือ Gundam Exia Repair 4เปิดก่อนแล้วก็ตามด้วย Gundam Double Quanta นะครับแล้วก็ปิดด้วย Gundam Spiegel หรือว่า Shadow Gundam จริงๆเนี่ยผมอัดอันนี้เนี่ยเป็นรอบที่2แล้วนะครับรอบแรกเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันปิดพอดีตอนกำลังอัดนะครับก็เลยอึดอัดเลยต้องมาย้ำอีกรอบนึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ไม่ครบสูตรนะเพราะว่ามันได้แค่สู้1-1นะครับมันไม่ทันไป2-2ไงคือผมบังเอิญโชคดีนะครับดวงดีไปเปิดฟรีวันนี้ได้หินเพชรฟ้ามาด้วย4เม็ดแถมไปให้นะครับก่อนการันตีซะด้วยเพราะงั้นคนที่จะได้รับ ID ไปเนี่ยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นย้อนหลังแล้วครับเพราะเขาต้องรับ ID ก่อนแหละผมมาโพสมาลงคลิปที่หลังเนาะก็จะได้หินที่พร้อมแลกโมบิสูตรหรือว่ากันพลาที่ตัวเองชอบไปเนี่ยในตู้การันตี80ได้ฟรีๆ1ตัวเลยครับโอเคถ้างั้นก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ1-1ไปยาวๆเปิดก่อนเลยตอนนี้เนี่ยจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าทีมฟรีเนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็หนาแน่นมากเพราะงั้นคนที่จะมาทำรีวิวหรือว่าจะมาเล่นทีมตัวเองในช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องทำใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะต้องเจอกับมหากาพย์ S Pilot เนี่ยค่อนข้างแบบว่าบ่อยๆหลายๆรอบเลยใครๆจะไม่อยากเล่น Super S Limit เนาะมันไม่ใช่แค่ Super Limit แล้วนะครับมันเป็น Super S Limit Super S Limit เนี่ยก็คือพวกตัวที่ต้องใช้หินทอง3เม็ดในการแลกนะเหมือนกับม้าเขียวนะครับม้าเขียวเนี่ยก็เหมือนกันนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเท่ากับเราจะใช้ทีมนี้เนี่ยได้ย้ำอีกครั้งนะครับถึงวันที่4เดือนเมษาเลยคือแบบใช้ไปยาวๆเลยนะครับใครที่ต่อต้านไม่ได้เนี่ยก็เข้าร่วมไปเลยครับรับรองว่าชีวิตคุณจะสบายง่ายขึ้นเยอะแต่ถ้าใครที่อยากเล่นโมบิสูตรของตัวเองอยากปั้นเลเวลเองเนี่ยก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะทีมฟรีเนี่ยรอบนี้มาจัดเต็มจริงครับมีทั้งซูเปอร์เอสลิมิตซูเปอร์ลิมิตแถมด้วยยูนิคอร์นกับแบนชีอย่างละตัวไม่ธรรมดามาเกรแฮมเอเคอร์เข้าสู่สนามรบแล้วโป๊ะโป๊ะไปแล้วเปิดแล้วครับ1ช็อตแรกโอ้ยจอมถ้าฟันเขาเท่จริงๆเปลี่ยนโหมดครับเปลี่ยนโหมดโดดสับโดดโอ้โหไม่มีความหมายนะครับกับไอ้หมอนนี่แล้วเอื้อเราก็นั่นแหละครับตามสภาวะแห่งความเป็นไปได้ปรับสุโคตะปล่อยไปครับนั่นแน่โดนจึบ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 นี่เขาเรียกว่าการถ่วงเวลาดับเบิลควอนต้านี่ตัวเปล่าๆเพียวๆก็ยังได้อยู่นะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้โอ้ยเขาก็ยังเอาจริงเอาจังกับการเล่นอยู่นะปริสเลยครับปริสสู้เลยเอาลืมผมลืมว่าแปลงร่างอันนี้มันไม่มีโอ้โหตายฟรีเลยช่วงนี้เนี่ยคือแบบว่าถ้าผมสามารถฆ่ายูนิคอร์นตัวอเวคานิ่งได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆแล้วครับคือผมเนี่ยไม่คาดหวังอะไรมากกว่านี้ละทอร์นาโดโอกาเซโดเกตุปันช์มาใช้ตอนลอยนั่นพอดีปรื๊ดเรียบร้อยเจอไป1ช็อตแรกบัสโอ้ยชิชัวเคนกิรุนะเรียบร้อยแค่เอาตัวแรกได้นี่ก็แทบจะยิ้มแล้วครับเรื่องเรายังไม่เต็มโอ้โหผมว่ายากเลยปิดด้วย Exia Repair 4แบบนี้ตัวเสียเปรียบนะครับตัวเขาแบบว่าถ้าไม่ปั้นเลเวลเต็มจริงเนี่ยเจอหุ่นตัน5ดาวอย่างนั้นนี่เหนื่อยอยู่นะถ่วงเวลานิดนึงแบบพอเป็นพิธีครับวางจัดๆเซ็งเบงเซ็มบงซากุระเอ้ยเซ็มอโจปึ๊บนี่เรียกว่าใช้การตอบสนองแบบซามูไรในการเอาตัวรอดโบเข้าไปตั้งลำแล้วฟันครับผมนี่เกรแฮมเอเกอร์ I am Graham Aker Who's there? Who's there?
โอ้ยโอ้ยโอ้ยจุดปั๊บปึ๊ดปึ๊ดอันนั้นอ้าวกันไม่ได้ครับตัวกันผมโผล่แล้วนะคือเมื่อกี้นะครับแว็บเดียวที่ได้เห็นทุกคนจะเห็นแล้วว่าตัวกันผมเนี่ยขึ้นคูลดาวน์แล้วครับแต่เกมมันทะลุมันทะลุเดเมจผมทำให้ผมกันไม่ได้อะผมไม่รู้ว่าเป็นที่ทาเลนต์หรือเปล่านะครับที่ได้มารับการอัพมานี่ฟาดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะเออคือตัวมันก็เล่นมันอยู่นะครับโหมดผมเรียกว่าโหมดซามูไรก็แล้วกันตั้งดาบแล้วฟันเนี่ยคือเป็นอะไรที่เท่จัดๆเลยครับแล้วก็ยังมีท่ากระโดดฟาดตัวได้3ครั้งนะถ้าไม่เจอพวกที่แบบเป้าล็อกแม่นหรือว่าเป้าล็อกเร็วคล้ายๆกับพวกยูนิคอร์นแบบนี้จริงๆเนี่ยก็ถือเป็นโหมดพิสูจน์ที่ค่อนข้างจะมีความปราดเปรียวแล้วก็มีท่าที่หลากหลายมีสตันเยอะด้วยครับการพุ่งเข้าไปฟันเนี่ยนอกจากจะเร็วแล้วไม่พอยังทำให้ศัตรูติดสโลว์ได้ด้วยเออส่วนโหมดธรรมดาเนี่ยเราก็ปามีได้2เล่มนะครับยิงกระสุนพุ่งเข้าข้างได้3ทีก็จะคล้ายๆกับผุ่นทั่วไปเนี่ยแหละเนี่ยพุ่งเข้าข้างนะครับแล้วก็ปาเสร็จก็ทำการคอมโบเป็นเซตอย่างหล่อคนมันหล่อทำอะไรก็หล่ออ่าเนี่ยฟาดไปครับโป๊ะนี่มีฟันปึ๊บแล้วก็คอมโบตัดท่าเปลี่ยนโหมดได้ทันทีถ้าตัดท่าเปลี่ยนโหมดมาเนี่ยเราก็จะได้ความเร็วด้วยเวลาเปลี่ยนโหมดเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่จะเยอะขึ้นนะครับใช้ท่านี้เนี่ยในการกระโดดเปิดเข้าก็ได้บุ๊บเนี่ยหลอกศัตรูนะครับแล้วเราก็ตามไปคอมโบต่อได้อ้อยยิงไม่ทันป๊อปอ้ายจมเวลาอยู่ไกลๆเนี่ยก็ตั้งดาบแล้วพุ่งเลยครับอ้าวไม่ได้ป้าบฟึบเนี่ยมันฟันได้สูงสุด3ทีเลยนะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมากแต่ว่าหมดปืนอันนี้เราต้องยืนนิ่งอยู่กับที่นิดนึงกล้าจะเสียจังหวะเยอะหน่อยครับจังหวะที่ศัตรูยิงไปแล้วเนี่ยเราสามารถพุ่งกระโดนเข้าไปโบ๊ะสามทีรู้เรื่องสับแรงนะตัวนี้เปลี่ยนกลับเป็นโหมดเดิมก่อนครับเนี่ยเปลี่ยนโหมดปุ๊บตัวเราจะเร็วขึ้นนะครับได้สปีดเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แดชข้างปั๊บเย้เกย์แฮมนี่ตะโกนบุกเวกโวยวายเหลือเกินปั๊บไอ้จะไม่ใช่ละโอ้ยเป็นโหมดนี้ดีกว่าผมชอบโหมดเนี้ยเนี่ยมันมีท่าแบบโดดสับมหาการอยู่ผมก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับจังหวะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยอุ้ยมันต้องเล็งดีๆไอ้ท่าเนี้ยบัฟไอ้ท่าฟาดเนี่ยแรงมากแต่ถ้าเจอกับพวกตัวหุ่นที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์หรืออะไรแบบเนี้ยก็จะลำบากนิดนึงมีท่าไม่ตายครับอันนี้โชคดีเจอบอทเราได้เลยได้โชว์ง่ายหน่อยป๊าบไหนโชว์ซิป๊อปล้มไปแล้วไม่น่าใช้เลยผมโอ้โหเสียของเปล่าแทงจับจีบจ้วงแทงจับจีบจ้วงแทง Excel Repair 4นี่หน้าตาแทบจะเป็น WO Quanta แล้วครับโดนฟันไม่กระตุกด้วยนะเห็นไหมเมื่อกี้นี้เท่ากับจังหวะที่เราโดดสับใกล้ๆเนี่ยคือถ้าศัตรูฟันเนี่ยเราสามารถสับรัวๆได้เลยนี่ก็น่าจะเป็นข้อดีของกระดับ Excel Repair 4นะครับคือถ้าเข้าระยะประชิดปุ๊บให้ใช้ท่าโดดสับเลยโดดสับเปิดเนี่ยน่าจะไม่ใช่ข้อดีละเพราะว่ามีโอกาสโดนพวกกระสุนติดตามเยอะครับอันนี้เราก็ต้องประยุกต์เล่นนะคือจากที่ผมดูนะต้องเอาไว้โดดใกล้ๆถ้าโดดใกล้ๆศัตรูเนี่ยศัตรูกดกันเราก็ยังไม่พังหาครับทำให้สามารถฟาดต่อได้ทันทีเพราะมันฟาดได้ทั้ง3ครั้งคือยังไงศัตรูต้องโดนเดเมจอีก2ครั้งที่เหลือแน่นอนยกเว้นว่าเราจะเจออย่างเงี้ยพอเราเจออย่างงี้ปุ๊บทุกอย่างก็จบสิ้นแล้วครับแค่เห็นหน้ายูนิคอร์นกันดั้มอเวคเคนนิ่งโปรมาเนี่ยExcel Repair 4เราก็แทบอยากจะกลับเข้าค็อกพิทแล้วไม่ใช่หุ่นจะกลับเข้าค็อกพิทได้ไงครับต้องกลับเข้าบริดจ์กลับเข้ายานบริดจ์ก็ไม่ใช่นะครับรู้สึกว่าบริดจ์เนี่ยจะเป็นที่สำหรับพวกกัปตันเขาอยู่กันนะกลับเข้าโรงเก็บก็แล้วกันการเรจกลับเข้าการเรจไปเลยใครจะไปอยากสู้อีกเกียสไม่ได้ในฐานะของโกยแฮมกันดั้มแล้วเราจะมาย่อท้อต่อบุรุษน้อยผู้นี้ไม่ได้ครับเรียบร้อยขวาได้1ทีฮะไคซินชิมัสวุ้มวุ้มวุ้มแหมตั้งเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเน้นความเร็วไว้ก่อนคนมันหล่อทำอะไรก็หล่อนะครับอันแน่อันแน่ผมรู้โอ้ยในท่าเนี้ยหลบยากแท้อันแน่วุ๊บวุ๊บวุ๊บโดนสตันไปก่อนตายเรียบร้อยครับบินเป็นบั้งไฟพญานาค
ปล่อยไปก่อนบิดปลาย1เซตตอนนี้ดับเบิลโอควอนต้ามีเวอร์ชั่นใหม่ครับยิงแสงได้เท่จัดเลยครับคือแบบว่าอย่างเด็ดเอ้านี่ไงไปก่อนไหมล่ะไปก่อนไหมไปก่อนไหมโอ้ยโอ้ยแบบนี้มันต้องเอาแล้วล่ะอืมอืมไม่เอาแล้วไม่อยากเจอแล้วตัวนี้ไปก่อนเลยไม่เอาเออตัดโอกาสตัดจังหวะไปก่อนครับเอาแล้วเราได้ของดีแล้วเราได้ของดีของเด็ดของเผ็ดของมันไปเลยปุ๊บ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 ไปมิโตไฮเซนไคโตฮาจิมาสตาอืมให้มันรู้ซะบ้างว่าเดบิโดควอนต้าของเรานั้นแข็งแกร่งล้าวลึกขนาดไหนอืมจุ๊บปั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 ๊บจุ๊บจับจุ๊บจับอืมอย่าให้แซดอย่าให้แซดคนมันเมฟอย่าให้แซดรัวรัวเรียกว่ารัวรัวเรียกว่ารัวรัวครับรัวรัวไปตามสภาพโอ้ยเจ็บเจ็บเรียกว่ารัวรัวกันไปรัวรัวกันไปรัวรัวกันไปครับผมเป็นไงล่ะเรียบร้อยครับผมไปแล้ว1ชีวิตแรกปั๊บปั๊บปั๊บสบายจะจัดระเบิดขึ้นตามไปสอยต่อมเขาเรียกว่าสุดๆไปแล้วสุดๆไปเลย How to train your double O quanta จัดการกันไปครับเจอคนยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นี่เรานี่อิ่มอร่อยต่อยหนักไม่มีพักยกฉีดไปแล้วเอ้ยโอ้ยไอ้จบเรียบร้อยดับเบิลโอควอนต้าสิ้นชื่อกันเลยทีเดียวเชียวโหเลยวะชาดูคันดัมอิคุมาซุโยโอเรวะคันพายุทอร์นาโดไซโครนไม่โดนอ้าวโดนได้อีกมันก็จะโหดป้านอุ้ยเขาโดนระเบิดเขาโดนระเบิดหลอกรัวๆเลยครับหายยอมไอ้ยาเอ้าปั่นไม่ได้โอ้โหกลับมาที่ Excel Repair 4อีกครั้งเราจะเอายังไงกับชีวิตดีนะครับเราก็ยิงไปก่อนละกันเรียกว่ายิงเปิดฮ่าฮู้ฮ่าฮ่าฮู้นี่สำหรับไซเบอร์สควอชอย่างเรานั้นหาได้กลัวหาได้หวาดกลัวไม่หาได้หวาดกลัวไม่รู้จักไหมสำหรับไซเบอร์สควอชอะฮะตั้งมาอย่างงั้นก็เจอเราฟาดหน้าสิจ้าเฮ้ยมันยอมกันง่ายๆซะที่ไหนล่ะฮะให้มันรู้จักซะบ้างว่าเกรแฮมเอเคอร์คนนี้ตึงหนืดขนาดไหนอะไรคือตึงหนืดครับฮะตั้งโลทำไมตั้งโลทำไมตั้งโลทำไมอีเคอีเคโยสุดนั่นเดียวเย้โอ้ยดีนะโอ้โหดีนะมีดีนะเรากันทันไออย่างเจ็บครับผมจุ้ยจุ้ยอ้าวหมดโป๊ะเฉียดไปนิดนึงเอาละสิเอาละสิมีลุ้นมีลุ้นกันแล้วครับผมจุ๊บเรารู้เลยครับรู้ตัวเลยกดไม่ทันเป็นไงเป็นไงทีม19ก็ไฟกับ30ได้นะครับถ้า30ไม่มีประสบการณ์อ่ะให้มันรู้กันบ้างเฉียดไปแค่นิดเดียวนะผมดันกดพลาดไปนิดนึงไม่งั้นนี่มีลุ้นเลยนะครับถึงกับกดยกนิ้วให้เลยโอเคถึงไม่ใช่ดีเราก็ยกได้ครับ1-1ผ่านไปอย่างสวยงามเป็นไงกับ Excel Repair 4นะครับที่มีหลายๆท่านเฝ้ารอมานานแล้วในสไตล์การเล่นของ arm.exe ก็ประมาณนี้ครับผมแทบจะไม่ใช้อีกล่างนึงเลยชอบใช้ล่างนี้มากกว่าล่างนี้มันแบบ
มีท่าเท่ผมเป็นคนที่แบบว่าจริงๆก็ชอบพวกซามูไรพวกอะไรแบบนี้ครับแล้วยิ่งถ้าแบบพุ่งเข้าเร็วแบบนี้อีกฝ่ายนึงเนี่ยจะตั้งตัวรับมือได้ยากมากๆคือมันเหมือนจะง่ายนะครับถ้าเรามองจากมุมมองนอกแบบว่าอุ้ยเขาตั้งปุ๊บเราก็การ์ดเลยสิแต่มันจะคล้ายๆกับเวลาเราสู้กับซินันจูครับคือจังหวะที่เขาปุ๊บ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 แล้วอยู่ดีเขาตั้งมาเนี่ยส่วนมากจะกันไม่ทันนะครับถ้าไม่เชี่ยวจริงๆคือแบบต้องเป็นเอสไพลอตนิวไทป์อะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบความรู้สึกไวมากปุ๊บมาเห็นปุ๊บกันได้เลยเอออย่างเงี้ยมันจะพอไหวอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ยากนะครับเวลาผมโดนเนี่ยผมก็กันไม่ค่อยได้นะท่าแบบนี้คือแบบอยู่ดีๆบินๆอยู่โดนพุ่งเข้ามาฟุบฟันปั้วเลยอ้าวเดี๋ยวเซซูนะ FCA เต็มไปหมดเลยครับนี่มันยุครุ่งเรืองของเซซูนะ FCA เหรอโอ้โหไม่ใช่แล้วนี่มันยุครุ่งเรืองของม้าอันแสนสวยงามเต็มพืชไปหมดเลยถ้าคนอื่นมาเห็นก็จะงงๆนิดๆ นะครับว่าอีทำไมเลเวลมันน้อยมันไม่ใช้หุ่นแบบไม่ใช้ทีมฟรีไปเลยจะได้เลเวลเต็มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เราก็บอกได้คำเดียวนะว่าเรามาเพื่อโชว์หุ่นเพราะฉะนั้นเพื่อนที่จับคู่กับเราก็อาจจะแบบเจ็บช้ำน้ำใจเล็กน้อยโอ้โหถ้าไหล่ซ้ายติดไอ้โลมานี่เท่จับเลยเนี่ยปาฟับฟับนี่ไงมันต้องมีบ้างแหละเนาะไอ้ย้ายปะโปะปะโปะโหยตึงๆไปแล้ว1ช็อตแรกบับบุบบับบุบเฮ้ยถ่ายอยู่ทะคายอยู่ฮะถ้าจังหวะระยะประชิดนี่ไม่มีใครทันเขานะครับความเร็วของการโจมตีด้วยท่าเบิร์สบัสเตอร์เรียบร้อยเบิร์สบัสเตอร์ไปเลยสลายเบิร์สบัสเตอร์สลายไปแล้วครับแต่ว่ายูนิคอร์นอเวคเคนนี่มันไอ้นั่นไม่ได้นะคือมันกันพวก NTD ไม่ได้ครับโป้งเอาเอออย่างนี้ก็ได้ฟาดสวนถ้าไม่ตายเฉยเลยนี่แหละครับซูเปอร์เอสลิมิตเนี่ยมันจะแอบโกงอย่างนี้แหละเออใครได้ใช้จะรู้นะครับความโกงของพวกซูเปอร์เอสลิมิตเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาแต่ละตัวคือมาเพื่อโกงอยู่แล้วครับการที่เขาต้องใช้หินตั้ง3เม็ดเพื่อแลกเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วครับว่าเขามาเพื่อโกงนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะแบบพ่ายแพ้ต่ออำนาจของหุ่นเติมเงินเนี่ยก็ไม่อาจต่อต้านได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นทีมฟรีเนี่ยแต่5 ดาวหุ่น5ดาวนักบินพร้อม5ทาเลนต์เนี่ยจริงๆมันก็คือหุ่นของคนเติมเงินดีๆนี่เองผมว่าเขาเอามาปลอบใจนะครับคือเหมือนกับแบบว่าฉันจะขาย3เม็ดอะเออเพราะงั้นเนี่ยฉันก็ให้ทีมฟรีมาลองก่อนละกันถ้าไม่เข้ามือก็ไม่ต้องเล่นก็ไม่ต้องแลกไปไงเสียดายของใช่ไหมแต่ถ้าเข้ามือเนี่ยไปหามันเลยใช้3เม็ดซึ่ง3เม็ดเนี่ยคนดวงดีก็เร็วนะครับส่วนผมเนี่ยสักชาตินึงน่าจะได้กว่าจะได้ตัวเดียวนี่ยังต้องเล่นไม่รู้กี่นานแต่ก็นั่นแหละครับตราบใดที่เรายังเล่นอยู่ถ้าเรามีเป้าหมายเป็นมันเนี่ยสักวันนึงเราก็จะได้มาเองนะ3เบ็ดนี้มันก็ไม่นานเกินรอนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเติมเงินได้แบบว่าอุดแพ็คเกจอุดนู่นนี่นั่นได้ตั๋วทีนึง200 300ใบ400ใบเนี่ย3เม็ดไม่ใช่เรื่องยากเลยครับบางทีมันได้ก่อนการันตีก็มีมันไม่ใช่ว่าจะต้องได้การันตีล้วนๆนะอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนไปเปิดตู้เพชรเขียวนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันได้เพชรเขียวมาทั้งที่จริงๆเนี่ยต้องใช้150โรแต่ผมใช้แค่30โรเนี่ยก็ได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่อยู่ที่โชคครับโชคลาภวาสนาของเราถ้าเราเป็นคนโชคดีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ตัวเก่งๆเร็วถ้าเราเป็นคนโชคไม่ดีเราก็แค่เก็บเล่นไปเรื่อยๆสะสมนะผมเองก็ไม่ใช่คนที่โชคดีมากนะอย่างแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วนะกว่าจะได้ซูเปอร์ลิมิตตัวแรกเนี่ยก็คือเลเวล3ทองไปแล้ว 2-3 ทองไปแล้วดังนั้นเนี่ยใครที่ดวงไม่ค่อยดีเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเราใช้ความพยายามในการอุดช่องโหว่ถ้าเรามีความพยายามเล่นไปเรื่อยๆล็อกอินทุกรอบเนี่ยทุกแพทช์ที่เขามีการอัปเดตแพทช์ใหญ่มาเนี่ยไงเราก็ได้8ตัวแน่ๆครับทั้ง8ตัวม่วงกับ8ตัวนักบินเก็บสะสมเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปถึงฝั่งฝันเองนะยิ่งถ้าเราเล็งลดราคาดีๆด้วยเนี่ยยิ่งมีโอกาสถึงฝั่งฝันได้เร็วเลยมีคนนิ่งหนึ่งคนแบบนี้ผมไม่ใช่คนชอบรังแกคนนิ่งครับแต่ผมว่าหุ่นเรามันไม่เมตพอที่จะไปทำร้ายคนธรรมดาทั่วไปที่เป็นยูนิคอร์นตุ้มตั้มแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยใครนิ่งผมจะจับฟาดให้หมดนะครับถือว่าคุณเนี่ยมาเพื่อโดน arm.exe รังแกละช่วงนี้เลือกไม่ได้ครับเลือกมากเดี๋ยวยากจนเลือกมากเดี๋ยวอด
ะไปตบตีเขาครับตบตีให้เพื่อนเราเขาตีกันไปเองเราก็มาจัดการนะครับเกแฮมกันดั้มบอกว่าไม่พอใจนะที่เจอศัตรูมายืนนิ่งแบบนี้ก็เลยสั่งให้ผมเนี่ยฟาดนะครับตอนนี้คือไม่ใช่ผมนะคือไม่ใช่อาร์มแล้วนะครับตอนนี้เป็นเกแฮมนะครับที่กำลังฟาดฝ่ายตรงข้ามอยู่อย่างบ้าคลั่งคือแบบว่าทำไมไม่สู้ทำไมถึงไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยโป๊ดูดิอยู่ดีก็มาสับเขาเฉยเลยครับไม่มีความปราณีอุ้ยไม่มีความเกรงใจไปแล้วจิตวิญญาณของนักสู้มันเข้าสิงเพราะงั้นเนี่ยอย่ามายืนนิ่งนะครับอย่ามายืนนิ่งให้เห็นโดนแน่ๆโบโอ้โหเอาบูโอ้เรียบร้อยเจออัปเปอร์คัทไปหน้าแทบสั่นวับวับวับปุ๊บเอาโดนได้อีกโอ้ยอโซกันก็ไม่มีความหมายเพราะหนุ่มน้อยไอ้ย่ะกดไม่ทันเลยครับช่วงนี้ความเร็วทางด้านการตอบสนองผมเหมือนจะลดลงไงไม่รู้อ้าวโดนงงนี่โดนหลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกในหลอกว่าไอ้ย่ะอุ๊ยหลอกในหลอกอีกทีรออยู่แล้วมาไรซาซาโตสวบเข้าไปเจ็บๆ1นัดปรึดอ้าวโดนทั้งสตันโดนทั้งสับเข้าหลังโอ้โหอะไรจะเจ็บปานนี้ปืนนี้เราต้องใช้ปล่อยไปเลยครับเรียบร้อยตอนนี้เรามีบีมใหญ่อยู่เราต้องฉีดโอ้โหไม่โดนด้วยอ่ะไปวับไม่รอดเขาเรียกว่า How to tame your dragon โอ้ยเจ็บอีกแล้วเจ็บทุกทีแววปงปังปงปังเพื่อนเราจะฆ่าเราแล้วทำไมนายทำอย่างนี้ล่ะต่อหน้าฉันเนื้อทำอย่างนั้นได้อย่างไรเฮ้ยห้ามปล่อยเลยห้ามปล่อยตัวนี้อ้าวเฮ้อโดนไฟเผานั่นไงโดนไฟเพื่อนตายเลยครับโอ้ยอย่างเซ็งทำไมนายทำกับเราได้อ่ะอารีบัสลุยโตฮะอุ้ยดีนะเราฟุบล่างแยกไปเจอระเบิดล่างแยกกันคูนาย how to fight วิชาพายุเฮอริเคนโอ้โหมุมมันล็อกพอดีเลยอ่ะเอ้ยเขารู้นะครับเขารู้ดีโอ้โหไม่สำเร็จวับเอ้าล่างหมดพอดีไอ้โอ้โหปั่นไม่ถึงตัวเลยอ่ะปุ๊บเรียบร้อยเพื่อเราโดนเพื่อเราก็ไม่รอดเหมือนกันครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราต่อต้านไม่ได้เราต้องเข้าร่วมครับอย่างเงี้ยคือเรารู้เลยว่า ID เราเนี่ยยังเลเวลไม่สูงนะแล้วก็ยังไม่ได้มีพวกซูเปอร์ลิบิตฟูฟ่ามากเนี่ยเราก็เข้าร่วมไปเลยครับใช้ทีมพิเศษไปเลยดีกว่าถ้าอยากได้ชัยชนะนะในกรณีที่อยากชนะนะครับแต่ถ้าอยากเล่นสนุกเฉยๆอยากฝึกมือเนี่ยก็ใช้หุ่นธรรมดาของเรานั่นแหละแต่ผมมองว่ามันฝึกมือยากนะยิ่งเราต้องมาเจอกับยูนิคอร์นอเวคเนนิ่ง2ตัวพร้อมกันเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ฝึกมืออะไรเลยครับคือจังหวะเราต้องเร็วจริงๆอ่ะต้องเป็นระดับแบบเริ่มจากเรียกว่าโปรเฟสเซอร์แล้วกับการเล่นเนี่ยเราถึงจะเริ่มฝึกได้ถ้าใครที่ช่วงนี้ฝึกไม่ไหวเลยครับรู้สึกว่าโอ้โหสู้ในห้องปุ๊บเจอแต่ทีมฟรีเซ็งเบื่อฝึกไม่ได้แนะนำให้ไปที่โหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับใน Exploration ที่จะให้เราเล่นทั้งหมด12ด่านสู้กับ AI ไปเป็นโหมดยานนะอันนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่วยในการฝึกฝีมือได้เยอะมากผมเองก็ใช้โหมดนั้นเนี่ยในการฝึกฝีมือหุ่นหลายๆตัวมาแล้วนับไม่ถ้วนนะในกรณีที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลงในการสู้ธรรมดาได้นะครับเราก็ลงในโหมดพวกนี้นี่แหละโอ้โหผมชอบท่าโดดสับจะจัดเลยสับได้3ทีเลยถ้าคอมโบเรื่อยๆดีๆนี่สับ3ทีรวดเลยนะครับตั้งดาบ I am the Samurai Ranger ฮะเจ้าหนูกันดั้มไมสเตอร์ให้มันรู้ซะบ้างว่าเอกเสียก็เทพได้ถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็นรีแพร์โฟก็ตามไอ้เจ้าโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้บอดมีหลอกด้วยนี่ไงคอมโบ3ทีครับคอมโบ3ทีอย่างจี๊ดโป๊ะมาไหนลองใหม่สิผมว่าคอมโบ3ทีนี้ถ้าฝ่ายของข้าไม่ได้มีจรวดมีอะไรเนี่ยน่าจะได้ผลดีเลยโบ๊ะแรงจัดพอลุกขึ้นมาปุ๊บพุ่งอุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่าประมาทวับ
เอ้าเรียบร้อยท่าคล้ายๆดับเบิลโอคอนต้าเลยครับไอ้ท่าสับแบบเนี้ยคือแบบผมเห็นปุ๊บนี่นึกถึงดับเบิลโอคอนต้าก่อนเลยเวลากดกดเดินหน้าโอ้โหซัดไม่ยั้งเนี่ยเวลาเรากดแบบเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดินหน้าไม่ได้แล้วอ่ะนี่ไงโอ้โหเจ็บหนักจัดคุ้มไหมเนี่ยนี่โดดสับไปเรื่อยเลยครับนี่แน่โหถ้าโดดสับใช้ยากขึ้นนะเนี่ยเอ้าโอ้ยโอ้โหตายเดี๋ยวเราต้องรีบเปลี่ยนร่างก่อนอย่าพึ่งใจเย็นเพื่อนเป็นบอทแล้วทำตัวโหดเหรอเป็นบอทแล้วทำตัวโหดมาใช้ได้ที่ไหนแล้วเบิดขึ้นสตาร์ทใส่เพื่อนเฉยเลยครับนี่แน่โอ้โหแสงมาเต็มหน้าวับปับไม่สนใจตัวข้างนี่เขาเอาเราดุ้ยเลยเนี่ยบัสเตอร์นี่เองถึงว่าใครฮะบัสเตอร์เหรอยกล่างครับเรียบร้อยมีคนตายพอโอ้ยหมุนมาโดนปับปุ๊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 บโอ้ยเพื่อนเรานี่ตัวดีเลยครับตัวขัดขวางความสุขนี่แน่กระโดดถีบหลังเขาให้อย่างน้อยเวลาได้เจอบอทเนี่ยก็ได้ฝึกฝีมือไว้บ้างนี่ไงสเต็ปก็ประมาณนี้นะครับที่เป็นสเต็ปการเล่นของผมนะก็คือสับนะครับดักถ้าสับเนี่ยเอาไว้รอดักเพราะมันพุ่งเข้าเร็วมากแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นอยู่ท้ายหรือว่าเป็นเอสไพลอตเนี่ยเขาก็กันได้นะไม่ได้ยากอะไรมากส่วนถ้ากระโดดสับ3ทีเนี่ยเอาไว้สำหรับเวลาอยู่ใกล้ๆศัตรูอ้าวเก็บให้จนเวล20เลยดูซิเวลขึ้นเลยครับได้ตั๋วนักบินมี3ใบมาน่าจะได้อีกสัก 2-3 รอบประมาณ30นาทีกำลังดีครับเดี๋ยวจะได้ไปแจกนะอันนี้มันคือย้อนหลังผมจะประกาศผลการแจกนะตอน2ทุ่มเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยต้องรีบมาอัดไว้ก่อนเซิร์ฟจีนก็ต้องแจกเยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ผมกำลังนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่ตอนนี้ทุกคนกำลังไม่มั่นใจนะว่าเอ้ยเซิร์ฟจะปิดหรือเปล่าเนี่ยเลยแบบปล่อยออกมารีบดูตังก่อนผมว่าไม่น่าคือต้องไม่ลืมก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาแบบว่ารู้สึกว่าหุยอะไรอ่ะมันเกินไปหรือเปล่านู่นนี่นั่น3เม็ดอะไรแบบเนี้ยเราต้องทำความเข้าใจกับเกมทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นผมเห็น FC เนี่ยมักจะพูดบ่อยๆนะครับว่าเซิร์ฟจีนน่ะใช้เม็ดเดียวเองหรือแบบว่าบาบาทอสลูปัสเล็กซ์เนี่ยเซิร์ฟจีนน่ะเขาไม่ใช่ซูเปอร์ลิมิตนะเขาเป็นแค่ S เท่านั้นเองใช้แค่แบบ100อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเซิร์ฟทางฝั่งไต้หวันเกาหลีฮ่องกงเนี่ยมีทาเลนต์ซ่อนที่แฝงมากับตัวหุ่นด้วยดังนั้นเนี่ยระดับเขาจะสูงกว่าย่อมไม่แปลกครับยกตัวอย่างเช่นบาบาทอสลูปัสเล็กซ์ที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เซิร์ฟจีนเนี่ยเราจะต้องเล่นเพื่อทำการอัพทาเลนต์ถึงจะได้ร่างหลังจากที่ตายแล้วแบบแขนขาดที่มีหางออกมานะครับเป็นตัวบ้าคลั่งมาในขณะที่ทางฝั่งนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องอัพอะไรเลยครับมาตัวเปล่าๆตั้งแต่เริ่มยังไม่มีทาเลนต์เนี่ยเราก็ได้ร่างนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นระดับมันจะต่างกันย่อมไม่แปลกครับเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีการปรับบาลานซ์ใหม่มีการปรับแฟกของตัวหุ่นด้วยอย่างยูนิคอร์นสีเจ้าตัวม้าเขียวที่พูดถึงกันเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าถ้าเป็นฝั่งนู้นก็ต้องอัพทาเลนต์ก่อนถึงจะได้ร่างหลังตายมาแต่ว่าฝั่งเนี้ยผมว่าไม่ต้องครับคือทุกตัวที่มีร่างหลังตายอ่ะมันไม่ต้องอัพอะไรเลยครับเพราะงั้นเนี่ยจะให้มันแบบว่าต้องใช้ความยากในการแลกเยอะๆเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับคือเจ้าของเขาก็มั่นใจแล้วก็คิดดีแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเขาให้แลกแบบว่าปกติเลยโดยที่มาแบบ1ดาว1เม็ดแลก1แล้วคนอื่นจะใช้ตัวอื่นไหมครับคือเขาคงไม่ใช้หรอกเขาก็ต้องใช้ตัวที่ดีที่สุดถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาเลยดักหมดเลยนะครับอย่าง IJ อย่างเงี้ยมันคือตัวติดท็อปชาร์ตของฝั่งจีนเขาก็ดักมาเลย3เพราะรู้ว่าโกงแน่ๆตัวนี้คือโหดแน่นอนใครได้ใบใช้เก่งอยู่แล้วต่อให้คุณเนี่ยจะประสบการณ์ไม่เยอะเนี่ยคุณก็ยังสามารถเล่นหุ่นพวกนั้นได้เลยครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการปิดเซิร์ฟหรืออะไรแบบนี้หรอกมันเกี่ยวกับมาตรฐานของตัวหุ่นที่มันเปลี่ยนไปครับตามเซิร์ฟเวอร์เพราะเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีการใ
คันนูนคันนี่แอบแฝงมาเยอะเออถึงแม้มันจะออกเหมือนแบบว่าเอ้ย3ติดกันใช่ไหม3 2ตัวแต่มันตัวโกงไงแล้วเขาต้องมาดึงกระแสครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งจีนน่ะเขาจะได้เปรียบมากกว่าตรงที่ฝั่งไต้หวันฮ่องกงเกาหลีเนี่ยเขาเอามาได้แค่ Infinite Justice นะครับแต่ฝั่งนู้นเนี่ยคือเอา Immortal Justice ที่กำลังอยู่ในกระแสของ Z Freedom มาได้คนเนี่ยก็จะเฮโลไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเขาก็ต้องพยายามดึงคนกลับมานะไม่งั้นเนี่ยเขาก็ทำเงินไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าฝ่ายแบบฝั่งจีนได้หมดเลยเก็บกินเกาะกระแสอย่างเดียวเพราะงั้นเขาก็ต้องเอาตัวที่อยากแบบว่าคนอยากได้เนี่ยโผล่มาด้วยเออแต่ว่ามันมาแบบแรงไปดีเพราะตัวมันโกงไงคือขนาดผมเล่นเองผมยังรู้สึกเลยนะครับว่าตัวผมเองไม่ได้มีประสบการณ์การเล่นมาก่อนเลยนะยูนิคอร์นเนี่ยไม่ว่าจะในเซิร์ฟไหนก็ตามนะเพราะผมไม่เล่นเซิร์ฟจีนอยู่ละแต่ผลเนี่ยมันก็คือจับปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับในคลิปเลยคือแบบบ้าไปแล้วตัวโหดขนาดนี้มันก็สมควรที่จะเป็นซูเปอร์ลิมิตอีกหนึ่งตัวแหละผมว่าตอนฟรีดอมที่เป็นไฮแมทฟูลเบิร์สมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเป็นซูเปอร์เอสลิมิตอีกครับไม่มีทางที่เขาจะปล่อยเป็นตัวธรรมดาแน่ๆเพราะตัวธรรมดาเนี่ยเป็นซูเปอร์ลิมิตไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับเนี่ยมันจะมีการปรับมีการประยุกต์แบบนี้ไปตลอดทั้งช่วงชีวิตที่เราเล่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้พร้อมเตรียมตัวรับมือกันให้ดีหลายๆตัวที่คิดว่ามันจะง่ายเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายแน่นอนครับในเซิร์ฟนี้เขาจะต้องมีการแบบแอบปรับแอบประยุกต์ใช้นู่นนี่นั่นทำให้เราเนี่ยเอามาเล่นได้ยากขึ้นแต่ตัวมันก็เก่งจริงๆครับคือเก่งสมกับที่มันแลกยากอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือแค่เริ่มต้นมาใหม่เนี่ยก็ได้หินทองกันแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมว่า3เม็ดเนี่ยถ้าตั้งมั่นจริงๆเนี่ยได้ไม่ยากหรอกครับเก็บสะสมไปสักพักนึงเดี๋ยวก็ได้กระโดดสับอย่างเท่ไปเลยพูดยาวทั้งคลิปเลยเพราะว่าสู้กับบอทครับไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิเยอะแค่แบบว่าหลบฟาดฟาดหลบฟาดฟาดก็พอนี่โชว์ความเท่มีทั้งรีแพร์โฟมีทั้งดับเบิลควอนต้าแบบนี้เนี่ยใครได้ไปเนี่ยยิ้มกริ่มเลยนะครับได้เพชรฟ้ากับแลกนักบินบิ๊ก1เซตโอ้ยสบายสบายเอาละครับผมก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับที่เราเนี่ยสามารถจบคลิปในวันนี้ได้นะก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของช่องเรานะครับเพราะคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะแล้วก็ขอ special thanks หรือว่าขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่เลยนะให้กับสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราคุณ SBN Banner ที่ทำการมอบ ID นี้มาให้ผมทำการเกมเพลย์บวกรีวิวแถมแจกให้เพื่อนๆด้วยสุดยอดไปเลยนะครับเราต้องไม่ลืมนะบุญคุณอันแสนยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขนาดนั้นเลยทีเดียวยกขึ้นหิ้งครับใครเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แบบรีวิวแถมบวกแจกด้วยแล้วมีหุ่นดีๆมีหุ่นเด็ดๆเนี่ยผมให้เต็มที่ครับสปอนเซอร์มาแบบนี้นี่คือรักครับรักเรียกว่ารักแทนลูกเพจลูกช่องคนอื่นเลยคนที่ตามดูก็จะได้ผลประโยชน์มากหน่อยครับคนที่ไม่ทันก็น่าเสียดายนะครับก็อดไปเอาไว้ลุ้นกันใหม่ในเวลาต่อไปว่าจะมีสปอนเซอร์ที่แสนใจดีของเราคนไหนเนี่ยมาทำการแจก ID ให้อีกเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับแจกให้แบบจัดเต็มจริงทั้งนั้นก็ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนนะบ๊ายบายครับ